ซาร่าเผยใจอำลาปีมหาโหดอยู่ในจุดสูงสุดและต่ำสุดของชีวิตจุกจนหมดคำจะพูดเรียกว่าเจอเรื่องหนักหน่วงมาเยอะมากในช่วงปีที่ผ่านมาสำหรับคุณแม่ลูกสองซาร่าคาซิงกินี่แต่เจ้าตัวก็สตรองฝ่าเรื่องราวต่างๆมาได้ทุกอย่างท่ามกลางทั้งกำลังใจและคำวิพากษ์วิจารณ์และล่าสุดสาวซาร่าได้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี2021ด้วยข้อความยาวเหยียดรีวิวปี2020ที่ผ่านมาทั้งความสุขและความผิดหวังโดยซาร่าได้โพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรม @sarahkasinghini ข้อความว่า Goodbye 2020เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Happy New Year 2021เป็นปีที่หลากหลายอารมณ์มากจริงๆปีที่สุขสุดๆแล้วก็ทุกข์สุดๆเช่นกันอยู่ในจุดที่สูงสุดของชีวิตและต่ำสุดของชีวิตเหมือนชีวิตคือรถไฟเหาะจริงๆคิดว่าปีนี้เป็นปีที่มหาโหดของใครอีกหลายๆคนทั้งโรคระบาดทั้งสถานการณ์บ้านเมืองรวมไปถึงหน้าที่การงานที่คงกระทบกันทั่วโลกเอาละขอบันทึกเรื่องราวของตัวเองเลยละกันเรื่องทุก2020อย่างแรกก็คงเป็นความรักที่ไม่สมหวังเอาจริงปะไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองมีดวงเรื่องความรักเลยโดนทักตลอดอยู่โสดจะดีกว่าแต่ผู้หญิงเราอเนอใครอยากจะมีคู่ชีวิตอยากจะมีคนแก่ไปด้วยกันไม่ว่าจะจบลงด้วยเหตุผลอะไรก็ยังคงเชื่อว่าความรักสวยงามเสมอแต่ต้องรักตัวเองให้เป็นและให้มากนะต่อไปจากนี้บทเรียนราคาแพงของปีนี้อย่างที่สองคงไม่พ้นเรื่องข่าวมากมายเหลือเกินท่านผู้ชมมากจนเครียดแทบพวกร้องไห้งอแงจนน้ำตาไหลเป็นสายน้ำจุกจนหมดคำจะพูดรู้สึกว่ามันหนักมากโดยเฉพาะมาเกิดตอนเราเพิ่งคลอดลูกภาวะซึมเศร้าหลังคลอดสุขภาพจิตแย่มากบอกเลยแต่พยายามจะเก็บไว้เข้มแข็งไว้มากๆสู้กับจิตใจตัวเองอย่างมากแผลก็เจ็บเจ็บมากกบลูกก็ต้องเลี้ยงนมก็ต้องปั้มทนายก็ต้องวิ่งปรึกษาบินขึ้นบินลงคิดว่าเป็นหุ้นส่วนกับสายการบินและผู้คนมากมายที่ครหากับเรื่องราวที่มันไม่จริงจนกระทบถึงครอบครัวยอมรับเลยว่าทึกอะแบกรับหลายอย่างเหลือเกินตัวเล็กแต่ใจสู้มากนะบอกเลยหาที่ผ่านมาได้เพราะครอบครัวเราแข็งแรงเรื่องสุข2020อยากจะขอบคุณทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่มอบลูกสาวมาให้ชีวิตผู้หญิงคนนี้ของขวัญที่ดีที่สุดในปีนี้จริงๆรอคอยมานานได้ลูกสาวตามความฝันสักทีขอบคุณที่ลูกเกิดมาสมบูรณ์เลี้ยงง่ายน่ารักด้วยถึงแม้ว่าตอนที่แม่ท้องอยู่แม่จะแพ้หนักมากไหนจะโรคประจำตัวแม่อีกสารพัดอาการป่วยติดเตียงพอคลอดก็ทรมานเจ็บเหลือเกินอะฮืออแม่ผ่านมันมาได้ทุลักทุเลมากลูกจ้าแต่แม่ภูมิใจดีใจมีความสุขที่สุดกับการได้ลูกมาอยู่ในอ้อมกอดปีนี้ได้บทเรียนได้ประสบการณ์คำสอนหลายอย่างทุกอย่างล้วนเกิดจากผลของการกระทำจงมีสติในการใช้ชีวิตให้มากยิ่งขึ้นอย่าเอาแต่หัวใจนำพาเอาสมองด้วยควบคู่ไปด้วยกันเมื่อรู้ว่าผิดต้องรู้จักสำนึกขอโทษและแก้ไขเมื่อรู้ว่าดีจงหมั่นทำความดีต่อไปอย่าได้ท้อเพราะเจอมารผจญลูกสองแล้วหัดปกป้องตัวเองรักตัวเองให้มากๆสุดท้ายนี้ขอบคุณโชคชะตาที่นำพาทุกอย่างเข้ามาในชีวิตทั้งความสุขทั้งทุกความรักรอยยิ้มน้ำตาขอบคุณบทเรียนขอบคุณทุกประสบการณ์ขอบคุณทุกคนที่ผ่านมาและยังอยู่ขอบคุณที่ยังมีลมหายใจไปต่อขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงและคนรักที่ยังอยู่ในชีวิตและปลอดภัยขอบคุณดวงใจน้อยๆสองชีวิตที่เป็นพลังทำให้แม่ยังสู้ได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมครอบครัวขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตแม่นะลูกแม่จะเป็นคนที่ดีขึ้นและพัฒนาตัวเองต่อไปปีนี้ขออโหสิให้ทุกคนขอให้ความทุกข์ผ่านพ้นไปกับปีเก่าส่วนใครที่ซาร่าอาจทำให้ขุ่นเคืองเสียใจโกรธเคืองกันซาร่าต้องขอโทษจากหัวใจขอขมาด้วยนะคะ
ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขเริ่มต้นสิ่งใหม่กับปีใหม่ในปี2021นะคะท่ามกลางเพื่อนๆแฟนๆที่พากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นและส่งกำลังใจไปถึงสาวซาร่ากันมากมาย ออมสุชาหวานยืนหนึ่งสัตว์ความรักใส่แอมพิธานด้วยภาพและแคปชั่นออมสุชาขอสัตว์ความหวานต้อนรับปีใหม่กับแฟนหนุ่มแอมพิธานด้วยแคปชั่นเหมือนเพิ่งจีบกันใหม่ๆจะสิ้นปีอีกกี่รอบก็ชอบเธอเหมือนเดิมหิ้วแหววไม่บอกก็รู้ว่ารักเหมือนเดิมรักเงียบๆแต่ความหวานเพียบจริงๆสำหรับคู่ของนางเอกไซมินิออมสุชากับแอมพิธานนักธุรกิจหนุ่มสุดหล่อถึงวันนี้ทั้งคู่จับมือกันมากว่า3ปีกว่าแล้วและเป็นอีกคู่ที่กองเชียร์ลุ้นข่าวดีว่าจะแจกการ์ดแต่งงานกันเมื่อไหร่เพราะเท่าที่เห็นนั้นบอกเลยว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมและลงตัวสุดๆล่าสุดในภาพแห่งคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ออมสุชาได้ลงภาพคู่กับแอมที่กำลังล่องเรืออยู่กลางทะเลภาพว่าดูหวานแล้วแต่แคปชั่นนั้นเด็ดกว่ามากๆด้วยประโยคที่ว่าจะสิ้นปีอีกกี่รอบก็ชอบเธอเหมือนเดิมหิ้วแหววเป็นการสาดความรักใส่กันที่ดูน่ารักมากๆแล้วแบบนี้จะไม่ให้ทีเรื่องแต่งงานยังไงไหวเนื้อออมสุชาอ้อนหนักมากกอดแน่นแอมพิธานโชว์หวานไม่มีแผ่วออมสุชาโชว์โมเมนต์หวานครบรอบ3ปีแอมพิธานเจสันยังเผยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวานและโรแมนติกน้องอีฟว่าที่เจ้าสาวสวยมากเจสันยังโชว์ภาพพรีเวดดิ้งสุดโรแมนติกกับน้องอีฟแฟนสาวนอกวงการแต่ละช็อตหวานทะลุเฟรมเลยจริงๆพร้อมเผยฤกษ์ดีเดือนกุมภาพันธ์เรื่องราวดีๆของเจสันยังกำลังจะเริ่มต้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแล้วหลังเซอร์ไพรส์คุกเข่าของแฟนสาวนอกวงการนามว่าน้องอีฟไปเมื่อต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลที่อบล้อมไปด้วยกลิ่นอายของความรักหลายคนเห็นแล้วต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นอย่างมากล่าสุดเจสันยังได้นำภาพพรีเวดดิ้งสุดหวานออกมาให้เห็นแล้วต้องบอกว่าแต่ละโมเมนต์นั้นหวานน้ำตาลพุ่งทะลุเฟรมออกมาเลยว่าที่เจ้าสาวน้องอีฟน่ารักและสวยมากมากนอกจากนี้เจ้าตัวยังได้เปิดเผยฤกษ์ดีวันวิวาห์คือวันที่18เดือนกุมภาพันธ์นี้พร้อมกับบอกว่ารูปพรีเวดดิ้งเซตเรกมาแล้วค่ะระบบจะทยอยลงให้ชมเรื่อยๆนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีฟเจสีเอฟริวง18กุมภาพันธ์21รอชมความหวานกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งค่ะเจสันยังขอแฟนสาวแต่งงานริมทะเลประกาศแต่งงานปีหน้าเจสันยังเปิดตัวแฟนใหม่คงไปเที่ยวทะเลหวานฉ่ำน็อตอัครนาถสุดต้านประกาศเลื่อนงานแต่งงานเส้นพิษโควิด-19ต้านไม่ไหวจริงๆสำหรับหนุ่มน็อตอัครนาถอริยฤทธิ์วิกูลที่ล่าสุดต้องตัดสินใจเลื่อนงานแต่งงานกับแฟนสาวออกไปก่อนเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19แม้จะเตรียมตัวทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ต้องตัดสินใจเลื่อนงานแต่งออกไปสำหรับน็อตอัครนัทและแฟนสาวอีฟที่ก่อนหน้านี้กำหนดวันแต่งงานไว้ในวันที่24มกราคมมีแต่ด้วยโควิด-19ที่รุนแรงขึ้นทุกวันทำให้เจ้าตัวต้องประกาศขอเลื่อนงานแต่งงานออกไปโดยน็อตได้เผยข้อความที่แฟนสาวประกาศผ่านทางโซเชียลข้อความว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19พี่น็อตกับอีฟเลยมีความจำเป็นต้องขอเลื่อนงานแต่งงานในวันที่24มกราคม2564ทั้งเช้าและเย็นออกไปก่อนนะคะส่วนกำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะพร้อมกับแคปชั่นว่าขออภัยทุกท่านที่ถามไถ่ตัดชุด
เตรียมตัวทีมงานสถานที่และความตื่นเต้นแต่เพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนครับขอบคุณมากมากจากใจเลยครับใครได้การ์ดแล้วเก็บไว้ก่อนส่วนใครยังไม่ได้รอก่อนนะท่ามกลางเพื่อนเพื่อนพี่น้องและแฟนๆที่พากันเข้ามาส่งกำลังใจให้มากมาย